วัสดีตอนเช้าค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตื่นมาก็เนี่ยค่ะมาแอบดูอาหารของแม่ก่อนนะคะป้าพิซซี่เพิ่งตำถั่วไปค่ะตำถั่วไปให้แม่โอ้โหอาหารแม่เยอะมากเลยนะคะแม่หุงข้าวค่ะข้าวสวยก็มีค่ะตำถั่วป้าพิซซี่เพิ่งตำไปส่วนกบเนี่ยค่ะแม่เพิ่งย่างของเขานะคะก็มีแกงหน่อไม้ของเมื่อวานแจ่วของเมื่อวานแล้วก็ส้มผักที่แม่เขาคั้นเองนะคะก็กินกับขนมจีนนะคะเดี๋ยวป้าพิซซี่ก็ค่อยมากินเป็นเพื่อนแม่นะคะนางสู้ตายค่ะเรื่องอาหารนางไม่พลาดเลยนะคะโอเคนะคะมาดูว่าตอนนี้นะคะสวนของเราเป็นยังไงบ้างแล้วมาดูลุงคิดนะคะเขาจะตัดพริกใหญ่ของเขาหรือว่าลูกกระเจี๊ยบนะคะเพราะว่าหลายวันละต้องตัดละต้องได้เลิกได้ยามก็นี่ค่ะผักแป้นนะคะวันนั้นก็ตัดไปนะคะขึ้นเร็วมากเลยนะคะผักแป้นหรือว่าใบกุ้ยช่ายนะคะขึ้นเร็วจริงๆค่ะนี่ค่ะชั้นที่น้องยาทำให้เรานะครับเขาก็แบบเป็นชั้นดีมากเลยโหลุงคิดไปออกกำลังกายกับอันนี้อยู่ชาวเวอร์หรือไงทำไมเปียกจังชาวเวอร์เหรอฮอตเอาตัวชาวเวอร์ลุงคิดอาบน้ำกลางแจ้งนะคะอาบน้ำกลางแจ้งก็เลยเปียกหมดเลยนะคะไปไม่ใช่ว่าไปนั่นกับโซดามานะหนองแวงซิตี้อ่ะ no I'm not going to mean หนองแวงอ๋อหนองแวงน้ำเขาจะแดงๆค่ะน้ำที่หนองแวงนะคะแกกลัวว่าแกบอกว่าแกกลัวงูนี่ค่ะสวนเนี่ยเพิ่งตัดไปค่ะเมื่อไม่กี่วันมันแตกอีกแล้วยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะใบไอ้กุ้ยช่ายเนี่ยหรือว่าอีสานเขาจะเรียกใบผักแป้นนะคะจะชอบใส่ซุปหน่อไม้แต่บางคนเขาบอกว่าตำใส่ต้มส้มตำก็อร่อยนะคะนี่ค่ะสวนโดนฝนค่ะมันก็จะชุ่มชื่นแบบนี้นะคะแต่นี่งามมากเห็นไหมคะดอกแครของป้าไปซี่อ่ะดอกสีชมพูกับดอกสีขาวนะคะงามมากเลยคืออันนั้นคือป้าพิซซี่ปลูกเองนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ปลูกของแล้วแบบสวยนะคะนี่แม่ก็เพิ่งมาจิ้มนะคะจิ้มเอาไอ้ต้นมะละกอนะคะอีตรงโซนโน้นมันเยอะแกก็เลยจิ้มมาฝังไว้แกบอกตายก็ไม่เป็นไรแต่ไม่น่าจะตายนะคะถ้าโดนน้ำฝนนะนี่ค่ะจิ้มออกมาจากกลุ่มตรงนี้ค่ะโอ้โหใบแมงลักแบบซื้อมาปลูกไม่เคยงามนะคะแต่พอขึ้นเองงามมากเลยนะคะนี่คือมันขึ้นเองค่ะขึ้นเองแบบงามจริงๆค่ะงามมากๆเลยนะคะส่วนไอ้ใบไอ้นี่ผักหวานที่แม่เข้ามาปลูกนะคะวันนั้นนะคะตอนนี้ก็เหี่ยวไปแล้วนะคะเหี่ยวไม่รู้จะรอดหรือเปล่าส่วนอันนั้นก็ต้นมะม่วงต้นมะละกอต้องหาไม้มาค้ำยันนะคะเดี๋ยวให้น้องยามาค้ำยันนะคะหรือว่าให้ลุงคิดมาทำนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งนะคะที่ป้าพี่ซี่ไปซื้อมาตอนที่ไปอำนาจค่ะไปร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะมันจะมีอะไรนะฝรั่งขี้นกคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นขี้นกนะคะมันจะมีฝรั่งฟูจิอยู่ต้นหนึ่งอันนี้ฝรั่งต้นนี้สวยค่ะสวยนี่ป้าพี่ซี่ปลูกเองค่ะอันนี้คือทำเองเลยนะคะต้นนี้นะคะเห็นแล้วก็ภูมิใจนะคะส่วนมะละกอต้นนั้นน่าจะโอ้โหน่าจะรอดนะคะนี่ค่ะใหญ่มากเลยเห็นไหมโอ้โหใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้โหนี่ค่ะไอ้ต้นนี้ก็ใหญ่คือถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆกันค่ะถ้าต้นไหนใหญ่มันจะดูดสารอาหารหมดพวกไอ้ต้นเล็กๆก็จะเหลืองๆเห็นไหมใบจะเหลืองๆอย่างนั้นนะคะส่วนไอ้ต้นที่มันแบบใหญ่มันก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆเพราะว่ารากมันจะแข็งรากแก้วมันจะใหญ่มันก็จะดูดสารอาหารมากขึ้นแม่เขาก็เลยจับแยกคือมันใกล้กันเกินไอ้ใหญ่ก็จะใหญ่ไอ้พวกนั้นก็จะเป็นแบบแกนไปคือพูดง่ายๆอ่ะท่อเล็กอ่ะก็จะดูดอาหารไม่ได้เต็มที่เห็นไหมตรงนี้อยู่อันเดียวอ่ะงามเลยเห็นไหมงามมากเลยอันนี้ได้กินแน่นอนไม่รู้เป็นมะละกออะไรเพราะมันขึ้นเองนะฮะไอ้ขึ้นเองเนี่ยเรางงโอ้โหตรงนี้แม่มาแบ่งมาปลูกตรงนี้ด้วยแกจิ้มออกมามาปลูกตรงนี้ด้วยนะคะมันเยอะอันนี้คือแบบแกมาหวานๆไว้มันขึ้นเองค่ะพอขึ้นเองกับกลายเป็นสวยซื้อมาปลูกกับเดซสมอลนะคะเดซสมอลเล่นั่นเองนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตนะคะตอนนี้นะคะอลังมากเลยนะคะบวบของคุณคิดค่ะต้นบวบของคุณคิดนะคะออกดอกแล้วค่ะดอกมาแล้วเห็นไหมเหลืองๆอ่ะโอ้โหบวบแบบเร็วมากเลยส่วนนะชะพูของลุงคิดนี่ก็ไม่ใช่ชะพูค่ะใบถั่วพูต้นถั่วพูค่ะก็ออกดอกเต็มเลยนะคะตอนนี้ดอกเต็มเลยลุงคิดก็ไปซื้อปุ๋ยอ่ะตอนแรกพี่ป้าจะใช้ปุ๋ยยูเรีย
มันต้องมีอาหารเร่งดอกเร่งอะไรลุงคิดไม่เอาลุงคิดเอาออร์แกนิกก็เลยไปสั่งอะไรไม่รู้จากอินเทอร์เน็ตมาเป็นน้ำแกบอกให้เวลาแก3เดือนถ้าเกิดมันไม่สวยยังไงนะค่อยใช้ยูเรียอุ้ยถั่วพูนี่ถ้าขึ้นนะคะหูจะงามมากเลยป้าพี่ซี่จะยำถั่วพูใส่กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะลุงคิดเขาชอบค่ะยำถั่วพูดูค่ะแล้วก็นี่ค่ะอลังมากนะคะแปลงผักแปลงนี้งามมากเลยนะคะดูนะคะใบโหระพาอลังมากเลยแล้วก็ตอนนี้แม่เขาก็จิ้มใบแมงลักมานะคะแมงโอ้โชคดีมากใบแมงลักไม่ตายค่ะจิ้มมาจากไอ้กลุ่มเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะกลับไม่ตายค่ะมันโตกับดินอันนี้ค่ะพอมาจิ้มมาตรงนี้ก็ไม่ตายแล้วมะเขือคือแม่เขาเห็นอะไรมันรกๆเขาก็จะมาจิ้มใส่แปลงไว้นะคะส่วนอันนี้ป้าพี่ซี่ไม่รู้ว่าลุงคิดเอาอะไรมาปลูกนะคะนี่ค่ะแปลงเนี้ยเหมือนแกเพิ่งเอามาลงนี่ค่ะไม่รู้ต้นอะไรของแกต้องถามลุงคิดค่ะจริงๆมันต้องใส่ดินให้สูงกว่านี้นะเนี่ยอันนี้ดินมันนั่นไปต้องใส่ดินเพิ่มแบบแปลงเนี้ยแปลงเนี้ยดินโอแต่แปลงนี้ดินไม่โอนะคะต่ำไปและส่วนนี้นะคะโอ้โหบวบค่ะภูมิใจจังเลยนะคะคงคิดเห็นแกก็คงภูมิใจกับส่วนของแกนะคะดูค่ะเห็นไหมมันออกดอกแล้วว่านี่ค่ะมันเลื้อยของมันไปแล้วว่าบวบเพิงของมันมันเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างค่ะเริ่มมีแบบส่วนแล้วเริ่มมีสีสันแล้วนะคะดูเวลาตอนที่เราเซตดินเซตอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางก็คงจะใช้เวลาปี2ปีนะคะมันจะเป็นรู้เลยทีนี้เราก็เหมือนเรียนรู้ไปด้วยเหมือนทำนาค่ะอาพีซีก็เรียนรู้ไปเห็นไหมคือบวบอลังมากเลยนะคะตอนนี้โอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวเวลามีลูกห้อยนี่โอ้ยแกงเลียงเนาะ คือคนปลูกกับคนทำกับข้าวเนี่ยต้องไปด้วยกันนะคะคนปลูกก็ปลูกไปคนทำกับข้าวก็ต้องนึกเมนูไปแกงเลียงเนาะแกงเลียงกุ้งแซ่บนี่ค่ะส่วนไอ้นั่นหุ่นยนต์คิดก็ไปยืนตรงนั้นค่ะก็ฟาดเช้าฟาดเย็นค่ะโกรธป้าเพซี่นะคะก็จะเดินมาตรงนี้เลยนะมาฟาดฟาดตุ้ม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 แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปยิ้มให้ป้าเพซี่นะคะนี่ค่ะก็คือตัวนี้เป็นหุ่นระบายอารมณ์ของคิดนะคะนี่ค่ะรถก็วิ่งไปวิ่งมาค่ะก็คนแถวนี้แหละค่ะแถวหมู่บ้านที่เราอยู่นี่แหละคิดตัดค่ะไปดูลุงคิดตัดไอ้กระเจี๊ยบลืมเฉยเลยว่าไงสดาอ้าวพอถ่ายปุ๊บนะขี้กากขึ้นทันทีเลยนะตุ๋ยรู้เวลารู้งานเหลือเกินเบยแม่ก็ยังกินอยู่นะคะเราจะให้เอียกลุงคิดมาตัดกระเจี๊ยบก่อนส่วนอันนี้นะคะมะเขือเทศแกเอามาจากไหนรู้แม่ก็มาจิ้มไว้มันขวางทางค่ะเดี๋ยวป้าพี่ซี่จะย้ายมาไว้ตรงมุมนี้ป้าบอกแม่หลายครั้งแล้วไอ้ตรงโซนนี้อยากให้มันสะอาดนะคะเราจะเวลาเราเซตดินเสร็จนะคะเราจะทำเป็นแบบเอาหินอะไรมาลงนะคะหินแม่น้ำหรือหินอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูสวยงามมันจะได้ไม่จืดไม่แฉะแบบนั้นค่ะเวลาฝนตกแต่ช่วงนี้ก็คงจะไอ้นี่ไปก่อนก็คือจะเอาทรายมาลงป้าไม่ชอบค่ะแบบเนี้ยมองไปแล้วไม่โอก็ตอนนี้ลุงคิดไม่ได้ใส่เสื้อนะคะก็เลยจะต้องแบบว่าไม่เฟรมนะคะลุงคิดยังไม่พร้อมที่จะโชว์โอเคตัดเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหเห็นไหมต้องตัดค่ะมันแก่แล้วโอ้โหสี่ลูกไอ้นี่ขึ้นใหม่อีกนะคะอ่ะตัดเลยจ้ะเออฮะนี่แหละนี่ใหญ่มากวันนี้ป้าถ่ายตรงนั้นค่ะแกเอาผ้าไปเข้าเครื่องปัดตัดได้ไหมน่ะต้องตัดค่ะไม่ตัดเห็นไหมไอ้พวกที่จะขึ้นก็เยอะนี่ค่ะตัดตรงปลายค่ะกำลังขึ้นนี่ด้วย This one too? Yes ตัดหมดเลยเดี๋ยวไป okay. ให้แม่ลวกจิ้มน้ำพริก mm-hmm. อัพแดร์ด้วยไหม No this is new เหรอเนี่ยกำลังขึ้นค่ะยิ่งต้นใหญ่ยิ่งจะขึ้นนะมา โอ้ยอันนั้นพริกตรงนั้นก็กำลังจะเขียวนะคะว้าวสวยอะลุงคิดตอนนี้ผักของเราก็เริ่มเก็บได้แล้วนะคะเห็นไหมต้นเดียวนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยโอ้โห3อันนี้ก็โอแล้วนะคะลวก
ินกับน้ำพริกนะคะ This one you have to cut too ส่วนในนี้ค่ะชะพูก็กำลังงามไม่ไม่ชะพูก็ค่อยนั่นต้องกินนี่ค่ะพริกก็กำลังเริ่มออกโอ้โหเริ่มแบบผลผลิตนะคะเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาแล้วเริ่มภูมิใจค่ะคือพอผลอะไรเริ่มออกดอกออกผลนะคะ beautiful คิดบอก beautiful คือมันสวยงามนะคะมันไปส่องลูกเป็ดค่ะเป็ดก็ไม่ไข่เลยขนร่วงอีกต่างหากเออน้องเป็ดอ่ะ FC บอกว่าให้คัตอ่ะยิบยูสแกเป็ดไฟอ่ะให้คัตวิงส่วนนี้ทับทิมอ่ะคิดยูก็ตัดได้แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเนี่ยคัตเลยทับทิมเนี่ย oh, ใช่อู้คุณคิดบอกดูพริกต้นนี้สินี่นี่ค่ะมันขึ้นอย่างนี้ค่ะดินมันดีลุงคิดก็ชอบเก็บค่ะเก็บผลผลิตมาโอเคอ่ะทับทิมด้วย Which one? Yeah, ตัดไปเลยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยอันเนี้ยตัดเลย yes มันต้องเก็บ Can you eat for breakfast? Yeah, yeah This one? อันนั้น yes ตัดเลยเพราะว่ามันนู่นไอ้พวกเนี่ยๆๆแกนๆเกินๆน่ะตัดไปเถอะ This one? ตัดไปเลยตัดเก็บทับทิมนะ Oh, there's thorns Yeah, take เลยอุ้ยน่ะเห็นไหมมันแก่ไงเอาไว้มันก็แก่อยู่ต้องมาค่อยตัดเพราะว่าเวลามันเยอะมันจะไม่สมบูรณ์ไงมันจะไม่สวยอะพอไหมเหรอคุณคิดบอกจะเอาไม่ได้หรอโอเคนะคะเดี๋ยวจะมาชิมส้มตำตรงวิ่งลุงคิดบอกว่าวิ่งก่อนเห็นแม่เห็นกระปุกปลาแม่บอกต้องวิ่งไงคิดหอกปลาร้าหยิบจานลุงจำปลาร้าบ่คะก็นี่นะคะจะลุงคิดบอกให้ผ่าให้หน่อยแกจะเอาลองเอาไปกินดูนะคะไม่รู้มันแก่หรือยังมันแกนค่ะมันยังไม่สุกอุ้ยนี่ค่ะมันยังอ่อนอยู่กินได้ไหมเนี่ยอ่อนแบบนี้แม่เปรี้ยวฝาดเปรี้ยวฝาดค่ะมันเป็นแมงไงเห็นไหมดำดำข้างในแต่มันยังอ่อนอยู่มาดูอันนี้สิโอ้เอออันนี้ไปตัดมันก่อนไงอันนี้หวานอยู่หวานจะหมดจุ่นแล้วพัดเบิกใจตัวจะบุญหนุนโอ้โหเจ้าจ้อยติดไม่ติดบานปากไม่ควรจะง่ายๆทำหรอกที่ข้าจะโหมใส่จ่างบริษัท